ทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมออกประกาศบุคคลห้ามครอบครองสัตว์อันตราย10ชนิดจากกรณีที่ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพชาวต่างชาติขับรถหรูเปิดประทุนโดยมีลูกสิงโตนั่งอยู่ท้ายรถวิ่งโชว์รอบถนนในเมืองพัทยาจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ใช้รถใช้ถนนสายดังกล่าวต่างพากันตกใจและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเกี่ยวกับการนำสัตว์ดุร้ายมาเลี้ยงโดยเฉพาะยังนำออกโชว์ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจนเกรงว่าอาจจะสร้างอันตรายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยจำนวนผู้ขออนุญาตครอบครองสิงโตทั่วประเทศเวลานี้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลจำนวน24รายรวมเป็นสิงโตทั้งหมด153ตัวล่าสุดอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าสิงโตถือเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครองโดยเป็นสัตว์ควบคุมชนิดกอผู้ขออนุญาตต้องมีมาตรการการควบคุมที่เข้มแข็งและเข้มงวดเพราะเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายอาจจะสร้างความหวาดกลัวและทำอันตรายแก่ผู้อื่นได้หากไม่แจ้งครอบครองจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอธิบดีกรมอุทยานกล่าวอีกว่าต่อไปนี้กรมอุทยานมีแนวคิดจะห้ามบุคคลไม่ให้ครอบครองสัตว์ดุร้ายที่อาจจะเป็นอันตรายอีกต่อไปเพราะถือว่าไม่มีความจำเป็นหากไม่ใช่สวนสัตว์ก็จะไม่อนุญาตให้ครอบครองอีกต่อไปทั้งนี้กรมอุทยานได้กำหนดสัตว์ป่าควบคุมชนิดกอสัตว์ในกลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่ดุร้ายมี10ชนิด3กลุ่มได้แก่เสือชีต้าสิงโตเสือจากัวกอริลลาภูเขากอริลลาชิมแปนซีธรรมดาโบโนโบอุรังอุตังสุมาตราอุรังอุตังบอร์เนียวและงูอนาคอนดาเขียว